พัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ20ปีของนานมีบุ๊กกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยขอกราบเรียนเชิญค่ะ Then please welcome Mrs. Suwadi Josithi Pattana Managing Director of Nanmi Books to have a speech on 20 years of Nanmi Books and education development of Thai children and youth. His Excellency Mr. Long Chus, German Ambassador and distinguished guest. ก่อนอื่นนะคะเดนก็อยากจะกล่าวขอบคุณองค์กรที่ร่วมการจัดงานสัมมนาระดับชาติในวันนี้นะคะ I would like to take this opportunity to express appreciation and gratitude toward His Excellency Mr. Schultz for your and German Embassy support to our project and for kindly hosting our press conference at your residence yesterday. Thank you, Dr. Norbert Speer, Goethe and Goethe Institute.For support, our conference from the very start, from the design of today's content lineup, as well as funding the visitation of Dr. Peter Fauser to Thailand. Thank you, Dr. Peter Fauser, our keynote speaker, who agreed to come to Thailand without hesitation. We are truly honored that you are here.Dr. Fauser is only in Thailand for 3 nights, especially to speak for today's conference. คุณพ่อของดิฉันเป็นชาวนายากจนอพยพหนีความอดอยากจากประเทศจีนมาประเทศไทยเมื่ออายุ17ปีมาเป็นกุลีที่ร้านหนังสือจีนเล็กๆที่ถนนเยาวราชเมื่อ80กว่าปีมาแล้วคุณพ่อฝึกฝนการอ่านหนังสือด้วยตนเองฝึกอ่านทีละคำทีละประโยคจากหนังสือในร้านพ่อเล่าให้ฟังว่าหลังปิดร้านตอน5 ทุ่มพ่อจะจุดตะเกียงฝึกอ่านหนังสือทุกวันจากกุลีท่านไต่เต้าจนเป็นผู้จัดการร้านจนได้เป็นเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆของตนเองชื่อหนังมุ้ยหรือนานมีในเวลาต่อมาเป็นผู้สั่งแบบเรียนภาษาจีนจากประเทศสิงคโปร์มาจำหน่ายให้กับโรงเรียนจีนทั่วประเทศต่อมาพ่อขยายธุรกิจเครื่องเขียนเช่นยี่ห้อตราม้าซึ่งปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,000 คนมียอดขายรวมกว่าหลายพันล้านบาทพ่อจะพูดเสมอว่าการศึกษาสำคัญที่สุดพ่อตอบแทนคุณบ้านเกิดที่ประเทศจีนด้วยการไปสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษา1 แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก1 แห่งและสร้างห้องสมุดประจำหมู่บ้านพ่อตอบคุณพ่อตอบแทนคุณประเทศไทยด้วยการมุ่งมั่นทำงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านพ่อเป็นผู้ริเริ่มทำหนังสือเด็กและเยาวชนเป็นภาษาไทยตั้งแต่เมื่อพวกเรายังเล็กอยู่เช่นหนังสือประกอบภาพชุดใส่อิ๋ว3 ก๊กประวัติบุคคลสำคัญของโลกเป็นต้นพ่อสนับสนุนให้ดิฉันมาทำสำนักพิมพ์อย่างเต็มตัวพ่อยอมรับว่าคนรุ่นหลังอ่านหนังสือจีนเป็นน้อยลงทุกทีแต่การอ่านและการศึกษาหาความรู้สำคัญมากจึงจำเป็นต้องทำหนังสือภาษาไทยที่มีประโยชน์ให้กับคนไทยได้อ่านพ่อดิฉันจะสอนเสมอว่าการทำหนังสือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจะคิดแต่เรื่องผลกำไรไม่ได้ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าหนังสืออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติแม้ขาดทุนเราก็ต้องทำและดิฉันก็ได้นำสิ่งที่พ่อปฏิบัติและสอนมาเป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจของนานมีบุ๊กมาโดยตลอดพ่อไม่เพียงสอนเรื่องอุดมการณ์ของการทำธุรกิจเท่านั้นพ่อยังสอนหลักการของคนที่มีผลต่อตัวตนของดิฉันจนถึงทุกวันนี้นั่นคือต้องขยันอดทนมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆมีความซื่อสัตย์และรักษาคำมั่นสัญญาต่อทั้งผู้มีพระคุณต่อผู้ค้าต่อ
ต่อลูกค้าต่อผู้อ่านตลอดจนทีมงานนามีบุ๊กทุกคนที่สำคัญพ่อสอนให้ดิฉันมุ่งมั่นทำดีเพื่อสังคมและตอบแทนคุณประเทศชาติและต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราและทั้งหมดคือจิตวิญญาณของนามีบุ๊กตลอด20ปีที่ผ่านมาปีนี้ครบรอบ20ปีของนามีบุ๊กดิฉันและทีมงานตั้งใจทำเรื่องดีเพื่อประเทศชาติหวังว่าการจัดสัมมนาระดับชาติในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้คนในวงการการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมารวมพลังสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนของประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนที่ดีและยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ